เมื่อพูดถึงการค้าขายคนไทยเรารู้จักกันมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยยุคนั้นนะครับได้ใช้เงินพดด้วงเพื่อทำการแลกเปลี่ยนสินค้ากันต่อมานะครับในยุคสมัยต่างๆก็ได้มีการทำการสร้างตลาดเพื่อที่จะให้พ่อค้าแม่ค้ามาทำการแลกเปลี่ยนสินค้ากันในสมัยปัจจุบันนะครับที่เทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามาช่วยในการติดต่อสื่อสารกันเพื่อที่จะให้พ่อค้าแม่ค้าได้ทำการติดต่อสื่อสารกันโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องไปตลาดก็สามารถที่จะนะครับขายสินค้าออนไลน์หรือทุกคนรู้จักกันในอีคอมเมิร์ซอีคอมเมิร์ซทำให้การซื้อขายสินค้าของเราเป็นไปได้อย่างง่ายมากเพียงแค่เรามีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้เช่นคอมพิวเตอร์มือถือหรือสมาร์ทวอทช์ก็สามารถที่จะซื้อขายสินค้าผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้เมื่อพูดถึงการซื้อขายสินค้าแน่นอนครับเราจะต้องพูดถึงการแลกเปลี่ยนเงินเมื่อก่อนเราไปตลาดเราจะต้องนำเงินสดไปจ่ายให้กับพ่อค้าแม่ค้าแต่เมื่อเปลี่ยนมาเป็นการซื้อขายสินค้าออนไลน์หรืออีคอมเมิร์ซเราจะต้องทำยังไงครับให้เงินในกระเป๋าของเราไปสู่กระเป๋าของแม่ค้าโดยที่เราไม่ต้องใช้เงินสดเรื่องนี้เราก็ต้องพูดถึงการจ่ายเงินอิเล็กทรอนิกส์นะครับซึ่งการจ่ายเงินอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมีอยู่หลายรูปแบบในปัจจุบันยกตัวอย่างเช่น e-banking PayPal หรือ e-wallet เดี๋ยวเราจะไปดูตัวอย่างของแต่ละอันกัน internet banking หรือ m-banking นะครับเป็นการทำธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบอินเทอร์เน็ตหรือผ่านมือถือนะครับเราสามารถที่จะฝากเงินโอนเงินหรือทำการตรวจสอบสถานะทางการเงินของเราผ่านระบบอินเทอร์เน็ตโดยเราไม่จำเป็นจะต้องไปที่ธนาคารซึ่งระบบนี้เราสามารถจะเอาไปใช้ในการซื้อขายสินค้าผ่านอีคอมเมิร์ซของเราได้ครับระบบพร้อมเปย์เป็นการโอนเงินรูปแบบใหม่โดยเราจะทำการผูกเลขที่บัญชีธนาคารกับเลขโทรศัพท์มือถือหรือเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนเพื่อใช้ในการโอนเงินอิเล็กทรอนิกส์มันนี่เป็นรูปแบบการชำระสินค้าและบริการรูปแบบหนึ่งที่ไม่จำเป็นจะต้องใช้เงินสดหรือบัตรเครดิตยกตัวอย่างเช่น e-walletเป็นการชำระสินค้าและบริการผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือโดยใช้เทคโนโลยี NFC เราไม่จำเป็นจะต้องพกกระเป๋าเงินเพียงแค่มีบัญชี e-wallet และโทรศัพท์มือถือเท่านั้นหรือระบบ PayPal เป็นการเปิดบัญชีธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ไว้เพื่อใช้ในการโอนเงินหรือรับเงินจากการซื้อขายสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ได้